พี่มีแบงค์สิบไหมครับมีไหมครับถ้ามีรับส่วนลดไปเลยครับ100,000นะเหมือนที่บอกครับพี่ถ้าไม่ออกใหม่ในตัวโลมหาบอสท็อปหน้าเก่าลด 50% นะครับฟังไม่ผิดครับเหมือน2คันนี้ฝั่งขวาเป็นแครปนะครับไม่หลักหมื่นแค่นั้นเองปี2018ออกใหม่600,000 กว่าบาทแต่วันนี้จัดให้เหลือแค่300,000 กว่าบาทแค่นั้นเองและถ้าพี่มีแบงค์นี้เหมือนที่บอกเลยครับรับส่วนลดไปเลย100,000นะฮะส่วนคนแชร์10,000นะครับผมนะฟังไม่ผิดครับพี่กดใจคอจอมากดยังถ้ายังไม่กดเลยรับแม็กไปฟรีอีก1 ชุดมาดีนี่มาดูแม็กดีนี่ครับเป็นไงแน่นะครับและขอย้ำโคตรเซอร์ไพรส์เลยครับ2คันนี้ไหนๆก็ลด 50% ละเลข5สวยปะผ่อน 5,000 กว่าบาทตลอดสัญญาครับและใช้แค่แบงค์10ออกไม่ต้องจ่ายเพิ่มดูเพื่อง่ายว่าใช้เงินออกรถแค่10บาทแค่นั้นเองบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำแถมอนุมัติให้ในวันเดียวด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับวันนี้ผมจัดมาให้2คันเลยจะได้แบบไม่ต้องมาเถียงกันว่าเอ้ยอยากได้แคปอยากได้4ประตูอยากได้นู่นอยากได้นี่อย่างนั้นผมมีหมดครับแต่วันนี้เอามาเป็นตัวอย่างก่อนก็เฉพาะตัวเตี้ยนะแต่ถ้าอยากได้ตัวสูงผมก็มีเหมือนกันขอย้ำก่อนนะครับนี่เป็นรถบ้านฝากขายนะครับแต่ถ้าเป็นรถของผมนะจะมีประกันศูนย์ให้3ปีนะครับแต่2คันนี้ก็การันตีว่าสภาพป้ายแดงไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพี่ความไฟไหม้กลับมากันเลยนะลูกค้าอยากดูคันไหนครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับคอมเมนต์ก่อนนะครับไม่งั้นผมก็จะอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าพี่คอมเมนต์อ่ะถ้าอยากดูแคปก็น้ำเงินถ้าอยากดู4ประตูสีส้มครับคอมเมนต์เข้ามายังคอมเมนต์ว่าไม่รู้แหละแต่ไปดูนี่ก่อนนะครับ4ประตูครับเหมือนที่บอกพี่4ประตูไม่ว่าจะตัวเตี้ยตัวสูงเนาะคืนชื่อว่า4ประตูนะครับไม่ต้องเชื่อเดินไปชูลุงป้ายแดงเลยพี่ต้องกำเงินหลักแสนแล้วก็ผ่อนหลักหมื่นเท่านั้นแต่เหมือนที่บอกครับ10บาทไม่มีจ่ายเพิ่มขอแค่เครดิตดีเข้าใจปะดูสภาพว่าลูกค้าเป็นไงให้ดูรอบคันก่อนนะนี่ครับด้านหน้านี่สวยๆเลยย้ำเดิมๆนะครับให้มาดูแม็กครับลูกค้าคันนี้เป็นขอบ18นะครับเป็นไงยางนี่หนาๆเลยนะครับเพราะตรงนี้เป็นเบอร์2550นะครับนี่สวยๆเลยนะฮะแต่งดิสเบรกให้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูภายในครับนี่ครับสวยๆเลยโอ้โหเอเป็นไงนี่ครับสวยนะให้ฟังเสียงเครื่องครับแต่ต้องปิดเสียงเพลงนะเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงเครื่องนะเสียงเพลงเดินไปฟังเสียงเครื่องสักนิดนึงซื้อไปครับเน้นใช้ไม่เน้นซ่อมนะครับเพราะไอ้เสนียโต้นะคันนี้ถึงจะเป็นรถบ้านแต่เราก็คัดสภาพมาแล้วว่าโคตรสวยนะแต่ถ้าเป็นรถผมนะรับการศูนย์3ปีพี่มีปัญหาดูแลถึงที่ฟรีทั่วประเทศไม่ว่าอยู่ไหนก็ตามนะครับอยู่ต่างจังหวัดผมบอกค่าโรงแรมไปด้วยนะฮะโอเคปะเฮ้ยถ้าพี่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาทั้ง2สาขานะผมมีขอนแก่นกับกรุงเทพถ้าขอนแก่นก็ใจกลางเมืองนะครับหรือถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยก็อยู่ตรงมีนบุรีตรงข้ามกับวิสีร่ม9นะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับรอบเครื่องไม่มีสั่นนะครับนิ่งกิ๊บใช้งานได้ยาวๆนะครับผมคัดมาแล้วโอเคป่ะอ่ะเดี๋ยวดูในเรื่องของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างว่าคันนี้เป็นไงฮะ4ประตูครับนี่งวด 5,000 เนาะโอ้โหเฮ้ยเหมือนรีบอ่ะเหมือนตากล้องรีบแล้วเนี่ยนะผมนะนี่ครับเป็นไงอ่ะ4ประตูครับพื้นที่ระหว่างขาเนี่ยผมบอกเลยสบายนะแล้วก็บนหัวเนี่ยเหลือๆไว้เลยนะครับสูงกว่านี้ก็ยังได้นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของด้านหลังบ้างนะครับอ่ะสวยๆครับนี่นะครับตัวนี้ผมแต่งท้ายซิ่งมาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากได้อย่างงี้เหมือนที่บอกครับถ้าไม่ที่มีใจผมมีแม็กอะแต่ถ้าพี่มีของขวัญ นะครับผมมีของแต่งให้นี่ก็เป็น4ประตูนะครับใครที่ชื่นชอบคันนี้นะครับพี่ก็สามารถกดใจคอจอกดแชร์เพื่อรับ 10,000 แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้เงื่อนไขนี้ผมให้5คนแรกเท่านั้นที่กดไลค์และคอมเมนต์เลข5เข้ามานะครับผมนะไปกันต่อนะครับกับตัวแคปของเรานะครับคันนี้สวยจริงผมบอกเลยนะครับเพราะเจ้าตัวรถคันนี้เป็นปี2018นะครับเลขใหม่นะครับคันนี้วิ่งแค่70,000 กว่ากิโลแค่นั้นเอง 400,000 กว่าบาทวันนี้ไม่ขายครับใจอยากฉีกนะฮะแต่เสียได้ของครับ เหลือ 200,000 กว่าบาทไปเลยเฉพาะ2คนแรกนั้นใครเร็วใครได้นะฮะที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เลข2เข้ามาแต่หลังจากนั้นเจอ 300,000 กว่าแน่แล้วพี่ชาความไวเป็นของวิสัทครับและคันนี้ขอย้ำว่าค่างวดอยู่ที่แค่5,000 กว่าบาทเหมือนเดิมตลอดสัญญานะครับและตัวนี้ก็เหมือนเดิมตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะหล่อขึ้นมาหน่อยนะครับผมนะก็จะเป็นโฉมใหม่กว่าตัวนู้นและให้ดูแม็กตัวนี้ครับลูกค้าอยากให้โฟกัสที่แม็กเลยนะนี่คือแม็กใหม่ยางใหม่ใส่ใจมาเป็นพิเศษให้ลูกค้านะครับผมนะยังไม่กดใจคอจออีกตัวนี้นะครับเป็นยางใหม่เลย24ครับลูกค้าตัวนี้นะครับก็เป็นขอบ18เหมือนกันนะครับลูกค้าแล้วก็เป็นขอบสแตนดาร์ดนะครับถ้าขอบ16มันจะเป็นสไตล์ออฟโรดเนาะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนก็เบอร์ยางใหญ่เหมือนเดิมครับหน้ากว้าง2/5นะครับแต่นี้จะแคบนิดนึงเป็นตัว50นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบตัว55เนี่ยมันจะเต็มซุ้มไปนิดนึงมันจะดูไม่เฟี้ยวนะฮะโอเคป่ะตรงเขาไม่นิยมอ่ะเข้าใจป่ะพี่กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเหมือนเดิมครับโลโก้ด้านข้างมาพร้อมกับคำว่าโคโลราโดเหมือนเดิมนะฮะเปิดด้านในไปครับสวยกิ๊บไร้ตำหนินี่แหละครับที่มาของคำว่ารถมือ2สภาพป้ายแดงหรือพูดง่ายคือพี่กำลังซื้อรถป้ายแดงในราคามือ2นะครับอ่ะเราไปดูในเรื่องของออปชันกันบ้างเข้าไปอีกรอบครับผมอ่ะนี่ครับตรงด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีจอเข้ามาให้ด้วยนะครับสวยๆครับ
ด้านท้ายเปิดแคปได้นี่ครับนั่งสะดวกสบายนะครับนี่เป็นไงแต่ผิดกฎหมายนะห้ามนั่งก็แอบๆหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูสภาพรอบคันครับขอย้ำยางหน้าก็ใหม่ยางหลังก็ต้องใหม่นะพี่นะอ้าวไม่มีกระบะท้ายอีกแล้วก็ต้องส่งของขวัญมาแลกนะฮะถ้าพี่ไปซื้อเองก็อาจจะค่าหมื่นครับแต่ถ้าพี่ส่งของขวัญมาแค่หลัก10แค่นั้นเองก็เลือกเอาครับนะว่าใครจะเห็นคุณค่าพี่มากกว่ากันไปที่อื่นพี่อาจจะต้องจ่ายเงินนะฮะแต่มาหาผมจ่ายด้วยใจหรือของขวัญก็ได้ครับพี่เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องคันนึงก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะว่าเฮ้ยพี่ป๊อปที่อื่นขายแสนกว่าบาทเพราะอะไรนี่ไม่เคยเอาความลับมาบอกเลยเนี่ยแต่วันนี้มันอดใจไม่ได้ครับที่ไม่เคยทำคลิปยาวอ่ะมันเสียเวลาเข้าใจปะ เราไปดูห้องเครื่องกันนะฮะเพื่อให้มันครบ10นาที นะครับแล้ววันนี้นะจะเป็นคลิปที่โคตรละเอียดเลยนะครับพาดูรถแบบพี่เอาง่ายๆพี่ดูคลิปนี้ถ้าพี่ไม่ตัดสินใจอ่ะก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปก็ได้ครับผมไม่ว่าหรอกนะฮะมาดูกันครับนี่แล้วความแปลกใจของเชฟนะถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะมันจะไม่มีรูอย่างนี้ให้นะเขาเรียกว่ารูสอดครับแล้วแต่พี่ถ้าพี่นิ้วใหญ่ก็2ก็พอแต่ถ้านิ้วพอดีก็3นะครับให้มันพอดีรูแล้วซัดขึ้นไปงัดขึ้นงะรับรองเปิดนี่นะเป็นไงครับภายในต้องสวยเก๊ฟอย่างนี้เดี๋ยวขอย้ำเลยนะครับ1นะครับปัจจัยรถเนี่ยที่จะเพิ่มหรือถูกกว่ากันนะครับดูที่เลขไมล์เป็นหลักเนาะก่อนอื่นเลยดูง่ายๆครับถ้าสมมุติไมล์ 70,000 เนี่ยยังไงราคามันก็ต้องสูงกว่าไมล์หลักแสนถ้าไมล์หลักแสนยังไงก็ต้องถูกกว่าไมล์ 70,000ฉลาดนี่เริ่มรู้เป็นแล้วเนี่ยโอ้โหนะอ่ะเราให้ดูสภาพห้องเครื่องของครับมันต้องอย่างนี้ครับจ๊ะเคยเห็นป้ารู้สภาพเงี้ยไม่เคยเห็นเลยมาดูที่สามเหลี่ยมโต๊ะนี่ให้ดูครับลูกค้าอ่ะสังเกตแรกครับนี่น็อตไม่มีขยับนะฮะปิกอัพก็ไม่มีขีดเห็นแฟนคนอื่นอันนั้นไม่ใช่ละนะครับผมนะไปกันต่อนะนี่รอยจุดมาร์กต่างๆอยู่ครบนะฮะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะฮะโอ้แต่ลืมบอกไปตอนไม่เปลี่ยนใหม่มีปัญหา1ปีผมไปดูแลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวหน้าใกล้ครับมันร้อนนะครับผมนะเป็นไงครับนี่จุดต่างๆชัดเจนนะเห็นนะครับนี่อันนี้คือหม้อน้ำนะครับรอยเนี่ยอยู่ครบนะครับผมนะอ่ะนี่ก็เป็นจุดแรกนะครับแล้วถ้าจุดนี้นะครับเป็นจุดแรกที่คุณดูแล้วสามารถดูด้วยตาเปล่าได้จุดที่2ครับดูรอยข้างๆเนี่ยพี่แม่จำไว้นะฮะพี่มีแค่ร่างกายมนุษย์เท่านั้นนะครับที่สองข้างจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสองข้างต้องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะรถนะสองฝั่งนี้เห็นไหมครับถ้าเมดอาร์ตรงนี้มี4จุดทางนี้ก็ต้องมี4จุดเหมือนกันถ้าหายไปจุดหนึ่งแสดงว่าพังพังพังเอ้ยใจเย็นไอ้นุ่มโอ้โหเองก็ตีไปซะไกลเลยก็อาจจะเป็นได้ถ้าสมมติว่าโดนหนักมาขนาดนั้นนะเพราะนี่เขาเรียกว่าคัดซีหรือว่าโครงรถนะฮะสำคัญหลักๆเลยนะครับรถเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนมนุษย์นะฮะพี่นะโครงรถก็เหมือนกระดูกนะฮะเครื่องก็เหมือนหัวใจเกียร์ก็เหมือนสมองนะครับแต่ส่วนพวกไอ้พวกเนี้ยมันก็เหมือนเสื้อผ้าหรือผิวหนังนะพี่นะโอเคถ้าพี่รับไม่ได้คนที่พี่รักจะเป็นรอยแผลเป็นก็ไม่เป็นไรแต่เหมือนที่บอกครับมันรถมือสองมันเหมือนกับการใช้ชีวิตนะพี่ถ้านักรบไม่มีแผลเป็นไม่ใช่นักรบครับไปกันต่อแล้วในเรื่องของด้านข้างนะครับสมมุติเราดูด้านหน้ามาละนะครับแต่ขอย้ำว่าสิ่งเหล่านี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าซื้อรถกับปวายสาเรียโตเพราะเรามีเจ้าที่ตรวจเช็คให้แล้วแล้วอะไรครับนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นจุดต่างๆเห็นไหมนี่อันนี้คือน็อตไม่เคยขยับไม่มีปิกอัพเหรอไปกันต่อนะครับนี่แล้วในเรื่องของด้านข้างถ้าสมมุติว่ารถโดนตรงนี้มาตุ้มเนี่ยบางทีนะครับการเคาะกลับมาเนี่ยตรงนี้ดูไม่ออกนะแต่ดูตรงนี้ได้เห็นไหมเหมือนที่บอกนี่เขาเรียกว่ารอยเม็ดอาร์กนะครับโอ้ตัดชัดมากรอละสินะฮะนี่อันนี้คือรอยต่างๆเดิมเอาง่ายๆครับไม่ต้องมาแกะให้ดูก็ได้นะแต่ก็เห็นถามหลายคนสงสัยว่าทำไมป้อมไม่เคยแกะนะพวกนี้มันเสียเวลาถ้าสำหรับผมนะเพราะว่ารถทุกคันเรา1ตรวจคนส่งมาว่าเล่มไม่มีปัญหา2ตรวจศูนย์แล้วศูนย์รับประกันให้ใช่ไหมแต่นี้ที่เปิดให้ดูเพราะเป็นรถบ้านไงแต่สภาพเหมือนป้ายแดงเพราะเดิมไร้ตำหนิเดี๋ยวจะพี่บอกแล้วค่ะอยากได้สี่ประตูพี่ป้อมไม่เปิดให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวมาให้อัดคลิปที่หลังอีกงั้นเอาทีเดียวกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสี่ประตูกันบ้างนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเหมือนเดิมครับสามนิ้วเสียบเข้าไปครับงัดขึ้นชุบอันนี้ชัดเจนนะครับรถมีการทำสีมาเนาะเพราะปกติอะสีประตูไงต้องขาย300,000กว่าอยู่แล้วคันนี้ทำไมถึงขาย200,000กว่าบาทนะครับเพราะมีการทำสีฝากระโปรงอันนี้หนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าชนหนักนาเพราะว่านี่ครับเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าซีนนะฮะนี่กดดูถ้ามันกรอบๆแห้งๆแปลกๆหรือมันแข็งโป๊กเลยเนี่ยแสดงว่ามีการทำสีมาแต่เนี้ยเขาเรียกว่ามีการแกะฝากระโปรงทำสีหินกระเทาะมาคืออะไรสีหินกระเทาะตอนพี่ขับไปตามท้องถนนนะแล้วขับตามที่รถสิบล้ออ่ะพี่แล้วรถสิบล้อมันขนหินมาพี่ขับตามไปนะหินมันจะตกแล้วด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะพี่นะครับที่พี่ขับตามหลังรถหินใหญ่ๆอ่ะไอหินพวกนั้นอ่ะมันจะวิ่งชนสีพี่มันทำให้เป็นรอยสะเก็ดเล็กๆเข้าใจไหมฮะแต่วันนี้บอกนี่สภาพป้ายแดงไงเราต้องเก็บทุกเม็ดนะครับผมนะยกเว้นมันจะแบบลูกค้าคอมเมนต์ว่าจริงๆว่าไม่ต้องเก็บรับได้นะครับผมนะก็นี่คือสาเหตุที่ผมต้องแกะฝาโปร่งทำนะฮะก็แกะปุ๊บราคารถป๊อปนะคะเป็นไงจริง
อ้าวจริงเหรอหรือลูกค้าก็ไม่เชื่อเหมือนไอ้ตากล้องคนนี้เชื่อผมเถอะครับถ้าพี่ไม่เชื่อผมพี่จะไปเชื่อใครเหมือนอย่างที่บอกครับเชื่อฉันอย่าลง ทั้งวันยังได้ครับบอกเลยเมดอาร์คอยู่4จุดเหมือนเดิมอันนี้สำคัญแต่อันนี้ทำสีงานงามไส้แน่นอนนะครับผมบอกเลยอันนี้แค่ทำนี้นะยังเหลือ200,000กว่าบาทจาก300,000นะถ้าทำนี้นะครับดีไม่ดีเหลือหลักหมื่นนะครับโครงสร้างใหญ่นะแต่เนี้ยถ้าโหดสุดนะกระดูกยังพอทนนะเข้าใจไหมเหมือนแขนเนี่ยกระดูกเนี่ยมันยังเชื่อมได้นะแต่นี่ครับเครื่องเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเกียร์ถ้ามีปัญหากล่องมีปัญหาเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้ my god นะฮะสิ่งเหล่านั้นจะไม่เคยเกิดขึ้นมาแน่นอนโดนยังไงก็ได้อันนี้หนักสุดก็แค่ลดราคาให้ลูกค้ารับได้โอเคไปขี่แต่ถ้าเครื่องเกียร์มีปัญหาซื้อไปซ่อมไม่ได้ซื้อไปใช้แน่นอนสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับสามเหลี่ยมออโต้นะครับเราเลยมีประกันศูนย์3ปีลูกค้าสบายใจอันนี้ก็เป็นเรื่องต้นนะครับทั้ง2คันนี้จะแตกต่างกันตรงไหนหรือเปล่าคันนี้มีใบคอนเฟิร์ม 100% แล้วว่ารถมีอะไรบ้างแต่คันนี้เป็นรถบ้านที่ตรวจไม่ผ่านนะครับเพราะฟิตรีเมคแค่เอาคิดดูว่าสีกระท้อนนิดเดียวเขาไม่พี่ผ่านนะต้นโอ้ใจร้ายปะแต่มันก็ดีสำหรับลูกค้าครับผมยอมถ้าใครชอบคันไหนหรืออยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวผมมารีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มอย่างนี้เองนะครับยังไงนี่ขอบคุณทุกคนมากฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยทุกช่องทาง Facebook YouTube TikTok สามเหลี่ยมออโต้หรือช่องทางส่วนตัวผมป๊อปอายสามเหลี่ยมออโต้ครับแต่ขอย้ำนะครับเรามีหลายเพจเรามีหลายเซลล์แต่ไม่ต้องซีเรียสครับเรามีบัญชีเดียวเท่านั้น060-196-7774ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีสามเหลี่ยมออโต้และให้โอนจองแค่ 1,000 เท่านั้นไม่มีจ่ายเพิ่มและข้อดีของการโอนจอง10คนแรกที่เห็นวิดีโอนี้รับเสื้อ FCB คนละตัวและป๊อปดูแลเองทุกเคสครับ